การของคุณพี่เนี่ยดีงามมากเลยนะคะได้ความรู้มากเลยค่ะและหนูก็ไม่คิดว่ากล้องจะถ่ายติดคุณพี่ทำไมเหรอคะพี่เหมือนแวมไพร์มากเหรอคะผีค่ะคุณพี่หนูหลอกด่าคุณพี่ว่าเป็นผีคุณพี่เรื่องกู้คอนโดหนูไปลองคิดรายได้สุทธิตามแล้วปรากฏว่าของแฟนหนูน้อยกว่าหนูอีกค่ะก็เลยจะเลิกยังค่ะหนูคิดว่าจะกู้เองเพราะว่ารายได้ของหนูยังไงก็ผ่านเชื่อค่ะน้องวายคะมีชายชุดดำมาหาน้องกินทางนี้ค่ะอ้าวหายไปไหนแล้วนี่เยอะเหรอคะคุณน้องหาทองค่ะสวรรค์คุณน้องค่ะในการยื่นกู้คอนโดเนี่ยธนาคารเขาจะคิดภาระหนี้ของเราด้วยนะคะหนี้บางตัวก็คิดบางตัวก็ไม่คิดเอาเป็นว่าเรามารู้จักภาระหนี้ในการกู้สินเชื่อซื้อคอนโดกับรายการ Living Out Loud by Astropolis กันดีกว่าค่ะอ่ะเขาเอาส้นสูงมาส่งเสริมสูงเหมือนกันนะเราเนี่ยการยื่นกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับธนาคารจะพิจารณาจากรายได้สุทธินะครับเราจะสามารถกู้ได้เท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิซึ่งรายได้สุทธินะครับคือรายได้ที่ธนาคารยอมรับลบกับภาระหนี้ของเราในแต่ละเดือนเราจะสามารถกู้ได้เท่าไหร่หรือว่ากู้ผ่านหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิตรงนี้นะครับซึ่งในเทปนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับภาระหนี้ที่มีผลต่อการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกันค่ะในการพิจารณาสินเชื่อนะครับธนาคารจะมีการยื่นขอดูข้อมูลการชำระหนี้ของเราจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือบูโรนะครับดังนั้นเนี่ยภาระหนี้ที่ธนาคารจะนำมาคิดเนี่ยคือภาระหนี้ที่ปรากฏอยู่ในเครดิตบูโรนะครับส่วนภาระหนี้ใดที่ไม่อยู่ในเครดิตบูโรธนาคารจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ไม่นำมาคิดให้เรานะครับหนี้ที่ธนาคารมองเห็นหรือหนี้ที่อยู่ในเครดิตบูโรได้แก่สินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อบัตรกดเงินสดสินเชื่อรถสินเชื่อบ้านและสินเชื่ออื่นๆจากสถาบันการเงินที่มีการส่งข้อมูลให้กับเครดิตบูโรค่ะส่วนหนี้ที่ธนาคารมองไม่เห็นก็คือหนี้ที่ไม่มีการส่งข้อมูลเข้าเครดิตบูโรเช่นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์และก็หนี้นอกระบบค่ะในการค้ำประกันนะครับธนาคารจะไม่มองเป็นภาระแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เราค้ำประกันให้เนี่ยค้างชำระจนถึงขั้นที่ศาลสั่งฟ้องเนี่ยชื่อของเราจากผู้ค้ำประกันเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็นผู้กู้แล้วทีนี้ธนาคารจะมองว่าเนี่ยคือภาระของเรานะครับสำหรับภาระหนี้ที่ธนาคารมองเห็นนะครับธนาคารจะมองภาระหนี้เป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือภาระหนี้ที่มีอัตราการผ่อนแบบตายตัวนะครับและแบบที่2คือภาระหนี้ที่มีอัตราการผ่อนที่ไม่ตายตัวครับหนี้นะคะที่มีอัตราการผ่อนตายตัวคือผ่อนเท่ากันทุกงวดเช่นสินเชื่อรถสินเชื่อบ้านสินเชื่อเนกประสงค์ซึ่งสถาบันการเงินนะคะมีการกำหนดในการผ่อนตายตัวในแต่ละเดือนธนาคารเรียกเก็บเท่าไหร่ต่อเดือนก็คิดเป็นภาระหนี้ที่เท่านั้นได้เลยค่ะเช่นผ่อนสินเชื่อรถเดือนละ 8,000 บาทก็ถือว่าเรามีภาระหนี้ต่อเดือนเดือนละ 8,000 บาทค่ะแต่สำหรับสินเชื่อรถยนต์นะครับในบางธนาคารถ้าเกิดว่าเราเหลือผ่อน 3-6 เดือนนะครับธนาคารก็จะไม่คิดเป็นภาระให้นะครับเพราะมองว่าใกล้จะผ่อนหมดแล้วแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเราจะต้องส่งตรงนะครับแล้วก็ไม่ค้างชำระภาระที่มียอดผ่อนไม่ตายตัวอันได้แก่ภาระหนี้บัตรเครดิตและภาระหนี้บัตรกดเงินสดเพราะในแต่ละเดือนจะมีภาระในการจ่ายเป็นไปตามจำนวนยอดที่เรารูดไปค่ะสำหรับภาระบัตรเครดิตนะครับถ้าเกิดว่าเราจ่ายเต็มไม่มีขั้นต่ำตลอด6เดือนล่าสุดนะครับธนาคารจะไม่มองว่าเป็นภาระจะมองว่าเป็นการใช้จ่ายตามปกติแต่ถ้าเราจ่ายขั้นต่ำจ่ายไม่เต็มใน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารจะนำยอดคงค้างในแต่ละเดือนมาบวกกันนะครับแล้วก็หาร6เฉลี่ยเป็นต่อเดือนนะครับคิดที่ 10% หรือที่เราจะต้องจ่ายขั้นต่ำให้บัตรเครดิตนะครับ
ยกตัวอย่างให้เข้าใจมากขึ้นนะคะสมมุติว่าเดือนนี้ใช้บัตรเครดิตไป 30,000 บาทแล้วเราเลือกจ่ายขั้นต่ำคือ 3,000 บาทจะมียอดคงค้าง 27,000 บาทยอดคงค้าง 27,000 บาทนี่แหละค่ะที่ธนาคารจะนำไปบวกกันถ้าเรามียอดคงค้าง6เดือนล่าสุด 27,000 บาท 40,000 บาท 20,000 บาท 7,000 บาท 5,000 บาท 0ตามลำดับธนาคารจะนำมาเฉลี่ยกันคือบวกกันได้ 99,000 บาทแล้วหาร6เฉลี่ยแล้วเราจะมีภาระที่เป็นยอดคงค้างที่ 16,500 บาทจ่ายขั้นต่ำที่ 10% ก็จะได้ว่าเรามีภาระหนี้บัตรเครดิตใบนี้เฉลี่ยต่อเดือน 1,650 บาทค่ะจะเห็นว่าต่อให้เดือนสุดท้ายเนี่ยเราจ่ายเต็มนะครับแต่ว่าธนาคารเนี่ยก็ยังจะคิดย้อนหลัง6เดือนสุดท้ายนะครับเพราะว่าบัตรของเราเนี่ยยังเปิดอยู่เราจะสามารถสร้างหนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยจึงนิยมจ่ายให้เต็มนะครับแล้วก็ยกเลิกบัตรไปเลยเมื่อไม่มีบัตรแล้วเนี่ยธนาคารก็มองว่าเราจะไม่สามารถที่จะสร้างหนี้ได้อีกก็เป็นการตัดสิ่งที่ไม่ดีในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ก็ใช่ว่ายกเลิกบัตรแล้วเนี่ยจะไม่มีภาระหนี้ทันทีนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะมาคุยกันในเทปหน้าค่ะสำหรับเทปนี้นะครับคิดว่าคุณผู้ชมคงสามารถคิดภาระหนี้กันได้เรียบร้อยแล้วแต่ใครที่คิดภาระหนี้ออกมาแล้วเกิน 40% ของรายได้นะครับแนะนำว่าให้ลองไปหาวิธีการจัดการกับหนี้นะครับเพราะว่าคุณจะกู้ไม่ผ่านนะครับโอเคค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาพูดเรื่องเคล็ดลับการจัดการหนี้ก่อนยื่นกู้สินเชื่อกันค่ะสำหรับเทปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะหนี้บัตรผ่อน iPhone X Max ตัวท็อปเจ้าวงเงินกู้ไม่พอเหรอเนี่ย